กลับมาเจอกับแคสซี่อีกรอบหนึ่งนะฮะในวันนี้แต่ว่ารอบนี้นั้นกลับมาพร้อมกับวิชาถอดวิญญาณ เออจะแปลกนะภาคนี้เวลาถอดวิญญาณเนี่ยไม่เห็นโมเดลตัวเองนะฮะไม่เหมือนตอนเกกอรี่นะครับเกกอรี่เนี่ยคือมองเห็นถือไฟฉายแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะฮะกลับมาได้เวลาแห่งการถอดวิญญาณสำรวจเกมนะครับเรามาในช่วงท้ายเกมข้างหน้าจะไปเจอกับล็อกซี่นะฮะกลัวว่าจะใช้ไม่ได้นะฮะตอนแรกก็เลยมาลองก่อนพอลองดูเออใช้ได้ก็เลยอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปเริ่มใหม่มาดูล็อกซี่หน่อยนอนอยู่หรือยังโอ้โหนี่ฮะโดนทับอยู่ตรงนี้โหลดมาแล้วโหล็อกซี่ถ้าเกิดเราข้ามไปเลยได้ไหมข้ามไปตรงนู้นเลยโหลดมาหรือยังโหลดมาแล้วมาตรงนี้แล้วมาไกลเลยนะฮะผมวาร์ปมาตรงนี้เลยนะฮะไม่ไปเจอกับล็อกซี่เมื่อกี้แล้วก็ลงลิฟต์ไปแต่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะเนื้อเรื่องก็น่าจะเหมือนเดิมเพราะว่ามันถูกเซตไปอยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่คุยแต่บทล็อกซี่มันเศร้าไงดูบ่อยก็ไม่ไหว แต่ไม่เป็นไรล็อกซี่ยังอยู่คือมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูในห้องที่เป็นบอสนะครับในหุ่นทั้ง3ตัวเนี่ยตอนแรกคือมันไม่ชัดไงมองไม่เห็นรอบนี้มาถอดวิญญาณได้แล้วเดี๋ยวปรับแสงด้วยได้เห็นจะชัดไปเลยว่าหุ่นเป็นยังไงเป็นตัวอะไรบ้างนะฮะบินได้ทั่วเลย เออข้างบนคืออะไรอ่ะข้างบนคือตรงไหนอู้อ๋อโหลดมาแค่ตรงนี้ใช่ไหมพอลงมาจากลิฟต์มีแค่ตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนู้นห้องบอสเฮ้ยข้างล่างอ๋อฉากตอนจบไงที่ไปแอบอยู่ตรงนี้นี่เองเกเกอรี่คิดถึงนายเฮลฟี่แล้วก็เนี่ยฮะวานิสซ่านะครับนั่งกินไอติมอยู่เหมือนกันแต่ว่าในฉากจบของตัวเกมปกติเนี่ยมันมีฉากจบหนึ่งที่มีหัวของเฟดดี้อยู่ใช่ไหมนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะว่าทำไมเฟดดี้ถึงไม่มีหัวในภาคนี้นะฮะเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าใครแล้วจะไม่ได้เป็นหนึ่งฉากจบเผลอๆวานิสซ่ากับเกเกอรี่เนี่ยอาจจะแบบไม่อยู่แล้วหรือเปล่าไม่รอดแล้วเหลือแต่เสียงเหลือแต่ความทรงจำอันนี้คือโซนอ๋อโซนนี้ใช่ใช่เราจะมาตรงนี้เออผมสงสัยพอดีเลยว่าคือถ้าเกิดเราไม่ปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดอันนี้ก่อนให้พังประตูเนี่ยจะพังได้ไหมมันเป็นประตูเออมันเป็นเหล็กอยู่ใช่ไหมลงมาตรงนี้ตามทางมาเลยฮะเดี๋ยวค่อยวาร์ปทีเดียวมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้เออนี่มาเออก็ตรงเมื่อกี้แหละอ๋อไม่ใช่คือมันมี2อันอันนี้คือในโลกปกติแต่ว่าเมื่อกี้คือใส่หน้ากากมันเป็นโลกคู่ขนานกันเลยอย่างนี้นี่เองลองดูนะฮะรถเรายังไม่ปิดคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่ได้ปิดเจ้ากระต่ายนะฮะเออเดี๋ยวลืมผมเปิดโหมดอันนี้ก่อนละกันโหมดแสงสว่างนะฮะมันจะได้แบบมองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นนะนี่ภาพมันจะไม่สวยแต่ว่ามันจะมองเห็นอะไรชัดขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็วาร์ปไปในห้องนี้อ้อนี่ไงเจ้านกนะฮะแล้วก็เจ้าช้างแล้วอีกตัวหนึ่งที่มาไล่เราอยู่ตรงไหนยังไม่สปอนเหรอแล้วก็เราก็ต้องมาตรงนี้วิ่งหนีนะฮะโอ้อันนี้มองยากพอไม่มีแสงเรามองยากฉากจบเป็นฉากจบที่ประตูเปิดหรือยังประตูเปิดพอดีเลยทั้งที่แล้วผมไม่ได้ลองอันนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเราไม่กดปุ่มนะฮะคือประตูมันปิดอยู่แล้วเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเห็นนะเฟดดี้นี่ไงเฟดแบร์ใช่ไหมเจ้าหมีเฟดดี้นะครับร่างอ้วนท้วนทะลุเข้าไปข้างในก็ไม่เป็นไรอ๋อนี่คือที่แอบที่เขาบอกหาที่แอบเจอแล้วคือมาแอบตรงนี้นี่เองเฟดดี้บังเอาไว้ข้างในก็เป็นถ้ำปกติฮะเขามาแอบตรงนี้เป็นประโยคพูดของเกเกอรี่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะแคสซี่ฉันเจอที่แอบแล้วประโยคพูดตอนจบเกมแล้วก็ประโยคพูดตอนที่เจอกับล็อกซี่นะครับแอบอยู่หลังเฟดดี้นี่เองผมนึกว่าวาร์ปเข้าไปในโลก AR ไงรถทำงานฮะอ๋อชนแล้วก็เด้งกลับไม่พังเพราะว่ามีเหล็กอยู่ใช่ไหมอ่ะปิดคอมในโลก AR ครับถ้าไม่ปิดกดโนเดินไม่ได้ฮะขยับไม่ได้ออกจากคอมไม่ได้กดใช้ได้แต่ขยับอะไรไม่ได้เลยอ่ะกด yes ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเจ้ากระต่ายออกมา
หน้าเขาน่ากลัวนะเพื่อไม่ถึงอ่ะสิโดนดึงกลับเข้าไปประตูเปิดอ๋อไม่เป็นแผ่นเหล็กแล้วก็พังเข้าไปฮะต้องถอดหน้ากากทะลุไปไม่ได้คราวนี้มาหรือยังตัวที่จะคุยกับเรายังไม่มาอ่ะโอเคเข้าไปอ่ะเป็นไงฮะสว่างมากเป็นชัดแน่นอนนี่ไงคัตซีนฟรีคาเมล่าไม่ได้You're not Gregory. อ๋อของกิกลี่เป็นของเฟรดดี้ What are you? เพิ่งเห็นมันมืดมองไม่เห็นตอนแรกอันนี้คือชุดอะไรเป็นหมีหรือเปล่าล็อกฟี่มาเห็นชัดขึ้นขอบคุณมากล็อกฟี่ขอบคุณหลายรอบเลยวันนี้ถ้าซีนฟรีคาเมล่าไม่ได้ฮะมันดูยากฮะบอกไม่มีแสงเงาแล้วมันดูยากรู้แล้วกิกลี่ใจเย็นสิมามาห้องนี้มาดูว่าถ้าปิดประตูแล้วไม่กดปุ่มนะฮะจะเป็นยังไงสตามิน่าน้อยเหลือเกินประตูปิดเอ้าไปไหนเฮ้ยหายไปไหนวิ่งกลับเลยเหรอเดี๋ยวนะหายไปเลยครับล็อกซี่อยู่ไหมล็อกซี่ยังอยู่ไหมล็อกซี่สองตัวนี้ยังอยู่ล็อกซี่ไม่อยู่แล้วหรือว่ามาด้านนี้มาห้องนี้หรือเปล่าอันนี้ห้องไปลิฟต์ซึ่งลิฟต์ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่มีฮะเฮ้ยมีประตูงี้ด้วยตัวอะไรหายไปเลยเราออกไม่ได้ด้วยถ้าผมเทเลพอร์ตไปที่ลิฟต์ล่ะไปอีกฉากจบหนึ่งได้ไหมเรามาที่ลิฟต์แก้ปัซเซิลได้ไหมตรงนี้ได้เอาละฮะ เรียกว่าข้ามฉากจบโอ้ยเดินมาด้วยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าได้อ้าวทำไมเป็นหุ่นนี้ล่ะอ๋อเพราะว่าตัวนี้คือเดินมาตรงนี้ตัวที่ใส่ชุดไม่ได้เดินมาเป็นอีกฉากจบหนึ่งฟรีคาเมล่าไม่ได้ฮะถอดวิญญาณไม่ได้ตรงนี้ต้องหาวิธีก่อนมันน่าจะทำได้นะโอเคเอ้ยมืออ๋อถ้าไม่สว่างนี่มองไม่เห็นนะมือของหุ่นเอ้า ผมอยู่ตรงนั้นจากคลิปที่แล้วนะฮะมีคอมเมนต์บอกว่ามันมีฉากจบหนึ่งคือแคสซี่เนี่ยเดินมาตรงนี้เราไม่ต้องเข้าไปข้างในเราปีนกลับออกไปได้เลยจะเป็นฉากจบหนึ่งผมว่ามันแปลกๆผมว่ามันไม่ใช่แต่ลองดูข้างนอกสว่างมาก Gregory. อันนี้คือโมเดลเรามีนะแต่ว่าพอฟรีคาเมล่าแล้วโมเดลหายยังไม่มีไฟฉายนะครับไม่เก็บได้ไหมไฟฉายมาลองดูนะเขาบอกว่าให้ปีนใช่ไหมปีนตรงไหนอะเดี๋ยวปีนตรงนี้ใช่ไหมเรามาจากตรงนี้เมื่อกี้ไม่ถึงนี่ไงนั่งร้านอยู่ตรงนี้อันนั้นคือข้างนอกไม่ถึงฮะมันปีนกลับไม่ได้แต่เราถอดวิญญาณได้ไม่ต้องห่วงนี่ข้างนอกนี่คือข้างนอกที่ไม่เหมือนเดิมนะภาคที่แล้วผมก็ดูแล้วข้างนอกมันเป็นเหมือนเป็นลานจอดรถแล้วก็มีถนนนะฮะแต่อันนี้เขาตัดออกไปเหลือแค่นี้แคสซี่เดินกลับได้ไหมก็ปีนมาทางนี้เมื่อกี้ขึ้นมาจากตรงไหนนะขึ้นบันไดมาจากตรงนี้ฮะสปอนมาตรงนี้ข้างหน้าประตูออกไม่ได้ตอนกิกเกอรี่คือเรายืนอยู่หน้าประตูนี้ได้นะฮะเทเลพอร์ตออกมาเรามาที่ลานโบลิ่งของบอนนี่นะฮะตรงนี้คือตู้เวทีของบอนนี่ซึ่งปิดอยู่ข้างในก็ไม่ได้มีบอนนี่นะครับแต่ว่าใน DLC นี้มีอีสเตอร์เอ็กของบอนนี่อยู่นะฮะการที่จะปลดล็อกซีเควตอันนี้มันค่อนข้างเรียกว่าใช้เวลานานมากๆเมื่อเช้าเก็บฉากจบอีกอันนึงก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่แล้วนะฮะอันนี้นานกว่าเดิมครับคือเราต้องเก็บเจ้าหุ่นกันลื่นนะฮะเจ้าหุ่นที่แจ้งเตือนว่าพื้นลื่นนะครับมีทั้งหมด 27-28 ตัวนะครับเราต้องใช้โหมด AR แล้วก็ปิดเขานะครับปิดการทำงานของเจ้าหุ่นตัวนี้ให้ครบทั้งเกมนะฮะ28ตัวห้องนี้มีไหมนี่ไงเนี่ยฮะเป็นหุ่นป้าย
บอกว่าพื้นลื่นนะครับเป็นหุ่นแบบนี้เราต้องใส่หน้ากากอ้าวตรงนี้ใส่ไม่ได้ต้องปิดก่อนต้องเข้าไปกดปิดนะครับมีทั้งหมด27ถึง28ตัวกดปิดให้ครบมีทั่วทั้งเกมนะฮะปิดแล้วเขาก็จะหลับไปเนี่ยในนี้ก็หลับอาจจะต้องขอข้ามไปในการเก็บนะฮะเรามาดูผลลัพธ์กันเลยแล้วกันตรงนู้นอีกตัวหนึ่งถ้าเราเก็บครบหมดแล้ว27หรือ28ตัวเนี่ยมันจะมีมาตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายพอเรากดปิดตัวนี้ปุ๊บทางตรงนี้จะเปิดออกนะฮะเมื่อประตูนี้เปิดออกนะครับเราเดินเข้าไปข้างในเราจะเจอกับเจ้าบอนนี่นะฮะแต่ว่าต้องเก็บให้ครบก่อนอ่ะผมใช้วิธีการถอดวิญญาณไปเลยแล้วกันท่อแอร์ตรงนี้ก็เข้าได้ห้องเดียวกันไหมเนี่ยนี่ไงบอนนี่โอ้หุ่นยืนเฝ้าอยู่4ตัวบอนนี่นี่คือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วหรือเปล่าอันนี้ถืออะไรอยู่อ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยวันนี้อันนี้คือผมนะฮะมีหูกระต่ายแล้วก็สีม่วงๆอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นหมวกหรือเปล่าแล้วก็หน้าพังนะฮะตรงนี้ด้านนี้หน้าพังมีรอยมีเบาะแสอะไรไหมที่บอกอ๋อจำได้ว่าทะเลาะกับมอนตี้ไม่ใช่หรอครั้งล่าสุดคือเจอกับมอนตี้โอ้นี่ไงกรงเล็บเป็นกรงเล็บฉีกมอนตี้หรือเปล่าอ๋อลูกโบว์ลิ่งใช่ลูกโบว์ลิ่งครับใครเอาลูกโบลิ่งมาตีบอนนี่ส่วนแขนขาขาดหมดเลยนี่ฮะบอนนี่นะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะเข้ามาดูได้เฉยๆสรุปคือเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะแล้วทำไมพวกคุณถึงมาอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่าพื้นลื่นเหรอมันมีเศษแก้วอยู่ใช่ไหมเหมือนเศษแก้วหุ่นต้องมาเฝ้าอยู่4ตัวนะฮะทำไมถึงมาเฝ้าอยู่ตรงนี้โถบอนนี่ใครทำนายที่อกเนี่ยอาจจะเป็นมอนตี้แต่ว่าลูกโบลิ่งไม่รู้ว่าฝีมือมอนตี้หรือเปล่าเขาอาจจะแค่ลื่นล้มแล้วก็นอนสลบอยู่แต่ว่ามีใครใช้ลูกโบลิ่งมาตีเขาแต่เฟดดี้มาเห็นนี่คือแบบน่าจะช็อกนะฮะเพื่อนสนิทกันแต่จริงๆคือ ถ้าพูดไปจริงๆเนี่ยมอนตี้เล็กกว่านี้นะมอนตี้หนักกว่านี้เยอะมอนตี้ไม่มีขาโดนนู่นโดนนี่เต็มไปหมดเลยก็อาจจะรอดได้นะบอนนี่เดี๋ยวต้องไปหาดูว่าตอนคัตซีนเนี่ยทำยังไงถึงจะถอดวิญญาณได้นะฮะจะได้ไปดูมุมอื่นว่าตัวละครเวลาผ่านคัตซีนไปหรือว่าอยู่ในคัตซีนเนี่ยมุมอื่นมันจะเป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ